สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการอิมโพรไวส์นะครับความจริงผมก็พูดไปบ่อยแล้วล่ะแต่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเล่นอิมโพรไวส์ให้ได้จริงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอิมโพรไวส์เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสนุกมันน่าค้นหามันไม่ตันครับใครที่เกิดความเบื่อหน่ายในการเล่นใครที่รู้สึกว่าเหมือนการเล่นกีตาร์เนี่ยมาถึงทางตันนะฮะเวลาที่เราอิมโพรไวส์เนี่ยความรู้สึกตรงนั้นมันจะหายไปเลยหรือไม่หายหมดมันก็จะเหลือแค่น้อยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะไปต่ออยากจะเล่นมันต่อดังนั้นผมก็เลยอยากจะเอาฟิลตรงนี้นะครับมาให้ทุกคนเนี่ยได้ลองฝึกกันดูนะเพื่อจะได้ไม่เป็นอะไรที่มันน่าเบื่อใช่ไหมเราทราบกันดีว่าการอิมโพรไวส์เนี่ยมันเป็น วิธีการเล่นขั้นสูงนะครับที่มือใหม่เนี่ยอาจจะเอื้อมถึงได้ยากนะครับดังนั้นขออภัยนะครับวันนี้ผมอาจจะสอนอะไรที่มันอาจจะลึกซึ้งขึ้นมากว่าสเต็ปมือใหม่อยู่นิดนึงเนาะแต่การอิมโพรไวส์เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของทักษะอย่างเดียวนะครับคือทักษะนี้เราทราบกันดีอยู่แล้วว่ายิ่งเรามีทักษะที่ดีในการเล่นคำว่าทักษะในที่นี้หมายความว่าทักษะของมือขวาก็คือเรารู้จังหวะในการดีดคือดีดแล้วมันไม่ผิดไม่เพี้ยนดีดมันไม่ป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กโน้ตที่ออกมามันสมูทลงตัวนะฮะแล้วก็เป็นไปตามจังหวะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่จะต้องมีแล้วแต่เรื่องของทฤษฎีฮะทฤษฎีความจริงแล้วการอิมโพรไวส์ในทักษะมันจะมีอยู่3อย่างหลักๆนะครับแต่ถ้าในแนวทางของผมก็คือในเรื่องของทักษะการเล่นเท่าที่ผมบอกมานะครับมือซ้ายมือขวาต้องเป๊ะต้องแม่นยำแล้วก็เป็นในส่วนของจินตนาการนะครับจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์จะต้องรู้จักคิดอะไรเองนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปก๊อปปี้แต่อย่างเดียวจะต้องมีความรู้สึกตรงนี้เข้ามาเยอะๆตอนที่อิมโพรไวส์นะฮะแต่สิ่งนึงที่ทุกคนอาจจะหลงลืมไปหรือว่าไม่ค่อยได้พูดถึงก็คือเรื่องของทฤษฎีครับซึ่งในที่นี้ก็คือสเกลคือโน้ตนั่นแหละดังนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำไมเราจะต้องแบบว่าฝึกสเกลฮะทุกคนนอกจากจะเอามาฝึกไล่เรียงนิ้วเนี่ยก็คือมันเป็นในเรื่องของการต่อยอดไปเรื่องการอิมโพรไวส์นั่นเองความจริงเรื่องของสเกลมันมีประโยชน์เยอะแต่ผมไม่ขอพูดเยอะนะผมจะเอามุ่งเน้นให้มันตรงกับทางอิมโพรไวส์อย่างเดียวแล้วกันนะฮะสมมติผมจะเล่น E minor ในการอิมโพรไวส์เนี่ยผมก็จะต้องรู้ก่อนนะครับทฤษฎีก็คือรู้เรื่องของหลักสเกล E minor ว่ามันมีอะไรผมจะต้องรู้ว่าโน้ต E อยู่ตรงไหนโน้ต F sharp อยู่ตรงไหนโน้ต G อยู่ตรงไหนโน้ต A ตรงไหนโน้ต B โน้ต C โน้ต D โน้ต E ไอ้6ตัว7ตัวมันอยู่ตรงไหนผมจะต้องรู้ก่อนพอผมรู้สมมติว่าในตอนนี้ผมรู้แล้วใช่ไหมครับถ้าผมรู้แล้วเนี่ยผมก็จะสามารถที่จะร้อยเรียงออกไปได้แบบสดๆแต่ถ้าคนที่ไม่รู้เนี่ยมันก็จะพะวงเฮ้ยตกลงว่าสเกล E minor มันอยู่ตรงไหนบ้างวะมันมีโน้ตตัวไหนบ้างมันก็จะงงเดี๋ยวพูดไปเมนท่าเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูฮะโอเคฮะนี่ก็คือการอิมโพรไวส์แบบสดๆใน E minor นะครับ E minor เท่าที่ผมเล่นมาทุกคนจะเห็นว่าผมจะไหลนิ้วไปในแพลตฟอร์มของไอ้เจ้า7ตัวที่ผมว่ามานั่นแหละอย่างผมเล่นอย่างเงี้ยนี่ก็คือ G ฮะนี่ก็คือ B นี่คือ C นี่คือ A นี่คือ G นี่คือ A นี่คือ D นี่คือ E นี่คือ B นี่คือ A นี่คือ G ผมก็อยู่อย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมมีครบทั้ง3อย่างแล้วผมถึงเล่นออกมาได้บางคนจะสงสัยว่าต้องใช้อะไรบ้างคุณปุ้ยก็คือถ้าเป็นทักษะนี่ผมก็พอมีในระดับนึงตรงที่ว่าโอเคผมเล่นเข้าจังหวะนะจังหวะที่ตีคอร์ดไปเสียงมันไม่บอดผมดีดโน้ตชัดเจนทั้งมือขวามือซ้ายพอไปได้แล้วทีนี้ในเรื่องของจินตนาการโอเคผมก็รู้ทำนองมันถ้ามันมา E minor เนี่ยผมจะถึงด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 ึงเนี่ยผมก็สามารถที่จะเรียบเรียงร้อยเรียงตัวโน้ตในหัวเนี่ยส่งผ่านมานั่นหมายความว่าผมได้2อย่างแล้วทีนี้พอเรื่องของทฤษฎีที่เป็นสเกลเป็นโน้ตผมก็รู้นะครับว่าไอ้เจ้าโน้ตที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนโน้ต6ตัว7ตัวที่ผมไล่มาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยผมก็เลยทำให้มันไปได้นะครับสมมุติว่าเราจะเล่นเป็น F sharp minor นะครับThank you.
ไงฮะถ้า F sharp minor ผมก็จะต้องรู้ว่าเหมือนเดิมนะครับสเต็ปเดิมเหมือน E minor เลย F sharp minor อยู่ตรงไหน G sharp อยู่ตรงไหน A ตรงไหน B ตรงไหน C sharp อยู่ตรงไหน D ตรงไหน E ตรงไหน F sharp อยู่ตรงไหนผมก็จะนะมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็คือทักษะมันได้แล้วเรารู้ตำแหน่ง position บางทีผมก็อาจจะตอบไม่ได้ทันทีหรอกนะครับว่าโน้ตตัวนี้โน้ตตัวไหนอะโน้ตนี้ชื่ออะไรนะครับแต่ผมรู้ว่าโอเคถ้าเป็น F sharp minor ในสมองมันจะประมวลผลว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างบางครั้งเราไม่ต้องมองฮะมันเป็นเรื่องของจินตนาการคืออย่างที่บอกไปมันลึกลับซับซ้อนอิมโพรไวส์เนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องมองนะครับนั่นก็คือมันเป็นเรื่องของทักษะเป็นเรื่องของแต่ละคนไปที่จะไปเติมเต็มในตรงนั้นใช่ไหมดังนั้นเห็นความสนุกของการอินโพรไว้แล้วหรือยังครับว่ามันเรียกว่าน่าตื่นเต้นน่าค้นหานะฮะแล้วนี่เราแค่อาจจะแจมในเรื่องของการตีคอร์ดในคอร์ดเดียวนะถ้าเกิดว่าเราเล่นไปหลายๆคอร์ดเนี่ยบางทีมันอาจจะดูเหมือนเขาเรียกว่าเพราะไปกว่านี้หรือมันจะทำให้สร้างสรรค์งานดนตรีได้หลากหลายกว่านี้อย่างเช่นผมอาจจะกำหนดเป็นทางคอร์ด C A minor D minor G อ่ะลองดูฮะD minor G นะครับถ้าเกิดว่ามีหลายคอร์ดเข้าไปก็ยิ่งจะสนุกหรือบางท่านอาจจะลองคิดเป็น4นาที5นาทีนะครับเป็นแบ็คกริ้งแท็กเป็นซาวออกมาเลยก็ได้แล้วก็เล่นไหลไปยาวๆนะฮะถ้าเกิดว่ากรณีจะต้องเล่นคนเดียวนะแต่ถ้าจะต้องแบบว่าใช้เป็นแบ็คกริ้งแท็กหรือว่าแจมกับเพื่อนกับอะไรก็จะได้อารมณ์ความสนุกไปอีกแบบนะฮะดังนั้นเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าอิมโพรไวส์เนี่ยมันน่าฝึกแม้ว่ามันจะยากสำหรับมือใหม่ก็จริงแต่ถ้าทุกคนมีความพยายามแล้วก็ก้าวผ่านสเต็ปมือใหม่เร็วๆแล้วก็ฝึกในเส้นทางที่มันถูกต้องและที่สำคัญก็คือทำตามข้อแนะนำที่ผมทำเนี่ยมันก็จะไปได้ตรงนั้นนะฮะทุกคนแล้วถ้ามีใครสักคนหนึ่งถามว่าแล้วคุณฝึกสเกลแล้วคุณได้เรื่องของอะไรบ้างเนี่ยนี่ก็คือหนึ่งสิ่งสำคัญเลยนะฮะอย่างที่บอกไปว่าความจริงสเกลเนี่ยต่อยอดไปเล่นได้เยอะแต่สิ่งที่ต่อยอดเท่าที่ผมคิดว่ามันสนุกของสเกลนะก็คือนี่แหละนะฮะเอามาอิมโพรไวส์แล้วอิมโพรไวส์ก็ต่อยอดไปหลายอย่างด้วยนะครับปลดปล่อยจินตนาการหรือบางทีอาจจะสร้างเพลงขึ้นมาเราอาจจะเรียบเรียงโดยการเล่นอิมโพรไวส์ก่อนที่จะเลือกโน้ตไงอย่างนักดนตรีหลายๆท่านก็ใช้วิธีนี้นะฮะในห้องอัดอย่างเงี้ยบางทีกำหนดแค่ทางคอร์ดมาแล้วก็อิมโพรไวส์ไปแล้วถ้าชอบลูกไหนก็เอาลูกนั้นไปโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่นำมาฝากลองฝึกกัน